ก็สวัสดีตอนแรกครับพี่น้องมื้อนี้มันก็อายุครบ40มื้อแล้วหรือว่าประมาณ1เดือนครึ่งเนาะครับเนาะถ้าดึงเดือนครึ่งนี่45มื้อเนาะพี่น้องครับผมตีไป40มื้อนี่ก็ประมาณ1เดือนครึ่งเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอัตราการผสมปุ๋ยครับที่ผมทดลองให้พี่น้องเบิ่งแล้วผมใส่จุลินทรีย์นอกล้วยปรากฏว่าผมรู้สึกว่ามันบ่ค่อยถือกันกับมันสำปะหลังปานใดครับอีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์นอกล้วยนี่มันอายุสั้นครับก็คือหลังจากที่เฮาเฮ็ดไปแล้วนี่จุลินทรีย์เขาจะอยู่ได้แค่เดือนเดียวหลังจากนั้นเขาจะตายแล้วเฮาสิเอาจุลินทรีย์นอกล้วยออกเฮาบ่ใส่แล้วเฮาสิใส่แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำมักปลาแล้วก็น้ำมักขี้หมูเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอัตราส่วนการผสมครับมันอายุ40มื้ออัตราส่วนการผสมเท่าไหร่อันนี้เป็นแปลงทางเขื่อนแต่ว่าปีที่แล้วผมใส่น้ำมักปลาแค่น้ำมักปลากับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็หัวดีอยู่นะครับมันเขียวอื้อตือเลยเฮาสิบ่ใส่จุลินทรีย์นอกล้วยแล้วนี่คือแนวตวงของเฮาพี่น้องขวดแป๊บ4ขวดละ12บาทอันนี้ก็ประมาณซ้ำปลากระป๋องแหละครับนี่น้ำหมักปลาแน่มเห็นบ่ครับพี่น้องครึ่งกระป๋องนี่ครับครึ่งกระป๋องต่อน้ํา20ลิตรอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครึ่งกระป๋องคือกันครับอัตราส่วนผสมยังพอเก่าครับแต่เพิ่มเติมคือน้ำหมักขี้หมูโอ้เต็มเปี๊ยพอดีเลยหั่นหลังซะเนาะเพิ่มเติมคือน้ำมักขี้หมูนี่เฮาสิใส่น้ำมักขี้หมู1ขวดครึ่งนะครับหั่นหลังซะเนาะเหม็นก็เหม็นเด้พี่น้องมาที่นี่นี่ใส่ไปแล้วครึ่งขวดเราจะไม่ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วนะครับรู้สึกว่าบ่ถือกันกับมันครับแล้วก็สไลด์ครับจักหน่อยนี่ครับพี่น้องจวดอย่างเดียวก็ต้องเปียกหลายแล้วครับไม่ยังนอนแนวสีคือเป็นจังสีเนาะแต่คลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับก็ขอขอบคุณครับที่พี่น้องเข้ามารับชมรับฟังเนาะ